ตลึงสหรัฐโดนโจมตีฐานทัพและเรืออีกครึ่งโหลสะพานถล่มวันที่26มีนาคม2567มีหลายข่าวใหญ่ที่ทำให้ชาวโลกช็อกตกตะลึงอ้าปากกรามค้างเหตุแรกในพลยายาสารีโคศกกองทัพพูตีเยเมนแถลงอย่างเป็นทางการว่าได้โจมตีอาวุธใส่เรือพิฆาตอเมริกันสองลำในทะเลแดงทำให้เกิดการชุดลมุนและเสียงระเบิดสนัน่น ช่วงจังหวะนั้นเยเมนได้โจมตีอาวุธเผาเรือสินค้าของอเมริกาและอังกฤษอีกสี่ลำรวดชื่อแมสซาราโตกา APL ดีทรอยห่วงปู p r e t t เลดี y รวมทั้งหมด6กลำถูกโจมตีในคราวเดียวกันเหตุที่สองเยเมนโจมตีอาวุธหลายชนิดอย่างรุนแรงรอบเกาะโซโคตราใกล้ฐานทัพอเมริกันและ UAE บนเกาะเกิดการระเบิดขนาดใหญ่เสียงดังสนัน่น เกาะโซโคตราอยู่ในทะเลอาหรับมหาสมุทรอินเดียจัดเป็นอาณาเขตการปกครองของเยเมนห่างจากแผ่นดินเยเมนประมาณ380กิโลเมตรจากคาบสมุทรโซมาเมลียประมาณ80กิโลเมตรโดยมีพื้นที่บนเกาะขนาดเล็กมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ไม่มากนะักยูพยายามครอบครองผ่านเขตปกครองหนึ่งของเยเมนและพยายามผ่านโซมาเมลียแต่ไม่เล่นด้วยเมื่อมีต่างชาติแอบมาตั้งฐานทัพบ,บนเกาะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลางฮูตี ทำให้กองทัพต้องปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนโจมตีอาวุธใส่เรือและฐานทัพชั่วคราวฆ่าศึกอย่างรุนแรงคาดว่าเยเมนจะโจมตีอาวุธไม่หยุดเพื่อขับไล่ออกไปพ้นหูพ้นตาทำลายทหารฆ่าศึกทำเป็นอาหารปลาเหตุที่สามเยเมนโจมตีอาวุธซ้ำไปที่เมืองท่าไอรัดินแดนยึดครองทางใต้อิสราเอลที่อาวุธเยเมนสามารถเจาะผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพหลายรุ่นสำเร็จไปแล้ว เหตุที่สี่เกิดเรื่องประหลาดร้แรงเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์เดินทางมาจากสิงคโปร์ชนกับสะพานฟรานซิสสกอตคีเมืองบันติมอร์รัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาส่งผลให้สะพานทั้งหมดพังทลายคลื่นลงมาทันทีรถยนต์กว่าเจคันรถพ่วงตกลงไปในน้ำโซน่าตรวจพบยานพาหนะหลายคันใต้น้ำมีผู้ได้รับการช่วยเหลือและสองคนอีกเคนยังสูญหายกำลังพยายามค้นหาและช่วยเหลือ ที่น่าแปลกคือสำนักข่าว ABC รายงานว่าลูกเรือแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐแมริแลนด์ว่าพวกเขาสูญเสียการควบคุมเรือลำดังกล่าวสูญเสียแรงขับเคลื่อนขณะที่กำลังจะออกจากท่าเรือน่าสนใจที่กัปตันเรือลำนี้เป็นชาวยูเครนเมื่อเร่งความเร็ววิดีโอตรวจสอบพบเรื่องประหลาดเมื่อจูจ่ๆระบบไฟฟ้าบนเรือก็ดับลงทั้งหมดจากนั้นเรือก็เลี้ยวหักศอกพุ่งเข้าหาสะพานชนฐานต่ามอยอย่างแม่นยำคล้ายคำนวณไว้ ส่งผลให้โครงสร้างสะพานทั้งหมดก็ถล่มลงมาพร้อมกันในพริบตาเดียวอย่างง่ายได้วิเคราะห์ว่าเมื่อพิจารณาเหตุเรือสินค้าชนสะพานขนาดใหญ่ถล่มคาดว่ากับตันเรือชาวยูเครนรายนี้อาจมีแรงจูงใจบางอย่างเช่นมีบิ๊กในยูเครนไม่พอใจที่สหรัฐไม่ให้กู้เงินค่าอาวุธ60,000ล้านดอลลาร์จึงก่อเหตุร้ายแบล็กเมย์หรือเรือถูกแฮกระบบไฟฟ้าล็อกหางเสือให้เลี้ยวหักศอกพุ่งชนเสาสะพาน อีกประการอเมริกาเพิ่งงดออกเสียงในมติสหรประชาชาติให้หยุดยิงในกาซาโดยอีก14ชาติเห็นชอบเป็นครั้งแรกที่อเมริกาลอยแพอิสราเอลต่อนานาชาติทําให้เกิดความไม่พอใจและเอาคืนเล่นงานจากภาพพบมีประกายไฟคล้ายวัตถุระเบิดณจุดต่างๆของสะพานจึงพังถล่มได้ในพริบตาที่สำคัญคือแก๊งสมอผิดพลาดมาหันไปแย่รังต่อหัวเสือโจมตีดินแดนของเยเมนก่อน จึงโดนตอบโต้เอาคืนไม่หยุดโจมตีเรือรบและเรือสินค้าพังรวมสะสมไปแล้วกว่า70ลำม,มูลค่าเฉพาะเรือคาดว่าราว1.500แสนล้านดอลลาร์หรือกว่า5ล้านล้านบาทยังไม่นับรวมมูลค่าสินค้าบนเรือและมูลค่าอาวุธสกัดกั้นราคาแพงที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่สมราคาคุยเหมือนในหนังฮอลลีวูดนอกจากนี้ยังโดนโจมตีฐานทัพเถื่อนอเมริกาที่แอบบุกรุกเกาะของเยเมนอีกด้วย ตามธรรมชาติชาวเยเมนถ้าข้าศึกไม่เผ่นนี้ไปแต่โดยดีพวกเขาจะจัดหนักรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดไปจนถึงการใช้เรือเร็วและนักประดาน้ำนำกำลังทหารไปบดขยี้ทหารนาวิกโยธินข้าศึกบนเกาะเพราะตลอด20ปีมานี้เยเมนเคยทำแบบนี้กับทหารนาวิกโยธินอเมริกันจนแตกพ่ายมาแล้วสามครั้งกองทัพเรือ,ออเมริกาย่อมจำบทเรียนปวดร้าวนั้นได้ดีว่านักรบผู้ตีเยเมนโหดและดุขนาดไหน ไม่มีใครอยากไปยุ่งกับเขาแม้แต่ปากีสถานอินเดียก็เคยถูกเยเมนโจมตีเรือจนน่วมมาแล้วทั้งสิ้นการที่แก๊งสามอ,อไปมีเรื่องกับเยเมนนักเลงคุมปากซอยทะเลแดงจึงมีแต่เจ็บกับเจ๊งอย่างแน่นอนดูจบแล้วโปลดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป